ได้ยินคำนี้ไหมครับว่าลำไทยเนี่ยดีที่สุดในโลกแหละผมว่าไอ้คำนี้มันอันตรายคนที่สอนเราอะทำร้ายเราแล้วก็ทำให้เรามีความภาคภูมิใจในเวลาเดียวกันแต่ถ้าเราไม่วิเคราะห์คำนี้ดีๆตัวเราจะติดอยู่กับการไม่มีพัฒนาการเลยครับผมพิเชษกลั่นชื่นนะครับผมเป็นผู้ก่อตั้งพิเชษกลั่นชื่น Dance Company แล้วก็ทำหน้าที่เป็นผู้ออกแบบท่าเต้นแล้วก็เป็นนักเต้นของคอมพิวเตอร จบจากศิลปกรรมศาสตร์จุฬาคณะศิลปกรรมสาขานาฏยศิลป์ไทยก็คือจบทางด้านนาฏศิลป์ไทยช่วงแรกๆเลยที่จบมาเนี่ยจริงๆผมคิดว่าผมไปทำงานอยู่ฝั่งละครเวทีเยอะสาเหตุที่ไปทำงานอยู่ในฝั่งละครเวทีเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจว่าในประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่ได้มีระบบของ Dance Company หรือไม่มีการเต้นจริงๆคือการเต้นในประเทศไทยเนี่ยมันกึ่งบวกรวมกับละครสิ่งที่ผมเรียนมาคือโขนเนี่ยมันไม่ใช่ Dance มันเป็นละครมันจะมีบทมันจะมีดนตรีอะไรเงี้ยแล้วทุกอย่างมันถูกกำกับโดยเนื้อร้องโดยดนตรีโดยภาษาพอเรากลับไปย้อนมองแล้วว่าไอ้ตัวนาฏศิลป์ไทยเดิมเนี่ยมันทำอะไรบ้างกับระบบอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าหนึ่งคือมันกดทับความเป็นอิสระของคนคนนั้นเอาไว้ในขบวนการทางความคิดคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะคิดคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะเล่นคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะทำเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ภายใต้กติกาที่ถูกกำหนดมาแล้วถ้าคุณเล่นเป็นยักษ์คุณเล่นได้แค่นี้คุณคิดคุณต้องคิดเป็นยักษ์แบบนี้คุณห้ามคิดเป็นตัวเองคุณห้ามทำอะไรที่มันเป็นสิ่งของตัวเองเท่ากับว่าคนคนนี้จะต้องติดอยู่ในวัฒนธรรมแบบนี้ตลอดเวลาอันนี้สำหรับผมแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าผมอยากปลดปล่อยคนที่เรียนเนี่ยให้เป็นอิสระไม่ใช่ยังคงติดกับดักอยู่แล้วถ้าทำไม่ควรจะไปกดทับคนอื่นให้เกิดความกลัวนี่คือประเด็นที่1ที่มันถูกสร้างขึ้นมาใน number 60number 60ก็มี6ชุดองค์ประกอบหลักที่เป็นเหมือนเครื่องปรุงในการปรุง movement ของ company 6องค์ประกอบหลักเนี้ยประกอบไปด้วยองค์ประกอบอันที่1เลยคือเรื่องของพลังงานมันมีชุดปรัชญาที่มันซ่อนเอาไว้พลังงานเนี่ยเราพูดถึงเรื่องว่าคุณจะต้องรู้จักตัวเองคือเอาไว้ให้เรารู้จักลมหายใจฝึกลมหายใจนะฮะการเข้าถึงโครงสร้างภายในของร่างกายการบริหารจัดการร่างกายการรู้จักกล้ามเนื้อตัวเองการรู้จักเส้นเอ็นของตัวเองการรู้จักระบบของร่างกายตัวเองทั้งหมดนี่คือชุดปรัชญาที่ซ่อนอยู่ของเรื่องพลังงานคือรู้จักความเป็นมนุษย์อันที่2เป็นเรื่องของวงกลมและเส้นโค้งเป็นเรื่องคุณภาพเป็นเรื่องของการฝึกฝนนะรู้จักตัวเองแล้วต้องฝึกฝนใช่เป็นเรื่องของการฝึกฝนนะอันที่3เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของโครงสร้างของท่าความสัมพันธ์ของโครงสร้างท่าลำดับที่3เป็นเรื่องของความงามนักเต้นต้องมีความงามนะเมื่อคุณฝึกในระบบที่เป็น number 60แล้วเนี่ยมันฝึกเพื่อให้เกิดความงามขึ้นโดยใช้หลักการของเส้นโค้งที่มีความสมบูรณ์แบบอันที่4เป็นเรื่องของจุดในร่างกายจุดนะฮะเป็นเรื่องของปฏิภาณไหวพริบเป็นเรื่องของปัจจุบันขณะเป็น improvisation อันที่5เป็นเรื่องของพื้นที่ว่างโครงสร้างท่าคือการมองสิ่งที่ไม่เคยมองเรียนรู้สิ่งที่ไม่เคยเรียนรู้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำอันที่6เป็นการเคลื่อนย้ายความสัมพันธ์คือยอมรับกติกาของความพ่ายแพ้นะฮะและ
เรียนรู้ที่จะแพ้แล้วก็ที่จะชนะนี่คือปรัชญา6อย่างที่ซ่อนอยู่ใน6 elements นี่ลำไทยที่มาทำงานกับพี่พิเชษกับลำไทยที่เรียนมาเนี่ยมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงมันเป็นลำไทยที่เราเริ่มที่จะตั้งคำถามว่าเฮ้ยเราลำแบบนี้ทำไมหรือว่าทำไมเราถึงทำท่านี้4ครั้งหันหน้าฝั่งนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเริ่มที่ทำให้เกียรติตั้งคำถามกับสิ่งที่ตัวเองเรียนมามากขึ้นค่ะเกดทำงานในฐานะที่เป็นนักเต้นเกดทำงานแล้วก็เกดให้ movement กับในการทำงานว่าโอเคอันนี้ท่านี้ได้ไม่ได้ส่วนคนที่เป็น choreographer อย่างคุณพิเชษเนี่ยเขาจะมองว่าเฮ้ยท่านี้ชัดไม่ชัดแต่ว่าสิ่งที่พี่เชษให้มาอยู่แล้วก็คือว่า six element มันมีไหมคุณทำงานกับ six element ยังไงในการทำงาน number 60เนี่ยส่วนมากเลยคือท่าที่เกิดขึ้นมันมาจากตัวเกดมันมาจากตัวเกดเองเลยแล้วก็คุยกันกับพี่พิเชษว่าเฮ้ยเกดทำท่านี้เพราะอะไรหรือว่าเกดทำท่านี้เพราะว่าเกดกำลังจะสื่อสารอันนี้นะบางทีมันเหมือนแบบพี่พิเชษรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันไม่ใช่อะไรเงี้ยแต่พอเราให้เหตุผลเขาว่าเฮ้ยทำไมเราถึงทำอันนี้หรือว่าเราทำอันนี้เพราะว่าต่อไปมันจะเป็นอันนี้นะเราเลยทำอันนี้อะไรเงี้ยเพื่อให้ความหมายหรือว่าเหตุผลเนี่ยค่ะมันซับพอร์ตซึ่งกันและกันในก่อนหน้าในสิ่งก่อนหน้าที่เราทำแล้วก็ไปสู่ฉากต่อไปหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่พิเชษก็ accept กับ movement ที่เราสร้างมันขึ้นมาเพราะว่า number 60เนี่ยมันคืออย่างที่รู้ค่ะคือมันคือ freedom มันคือของใครของมันมันคือพี่พิเชษไม่สามารถทำสิ่งที่เกดทำได้และเกดก็ไม่สามารถทำสิ่งที่พี่พิเชษทำได้เหมือนกันเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับ base ว่าคนคนนั้นเทรนอะไรมาตอนนั้นผมคิดว่ามันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นในความรู้สึกผมนิดหน่อยตอนช่วงโควิดตอนที่รัฐบาลบอกล็อกดาวน์แต่แม่งจะเป็นจะตายกันทำไมวะอะไรเงี้ยกับการอยู่บ้านเข้าใจไหมผมว่าอันนั้นเป็นโมเมนต์ที่ผมพลาดมากเพราะบ้านผมแม่งใหญ่เฮียผมเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นจนวันที่มันคลายล็อกดาวน์แล้วอะแล้วก็ให้เริ่มอะไรได้ผมก็ขับรถออกไปแล้วผมเห็นว่ามันมีคนที่เขาอยู่ในบ้านเช่าเล็กๆแล้วแบบไม่มีหน้าต่างอ่ะคือมีแค่ประตูบ้านที่เปิดออกมาเฉยผมแบบเหี้ยกูพลาดแหละครับคือกูเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเกินไปมันมีคนที่เขาลำบากจริงๆอะไรอย่างเงี้ยฮะผมคิดว่าอันนี้คืออันที่ผมพลาดหนักที่สุดเลยนะตอนที่เป็นความรู้สึกนะตอนโควิดนะหลังจากนั้นผมก็เริ่มต้องจัดการกับชีวิตตัวเองใหม่ในขบวนการความคิดอันนี้แล้วก็ช่วงที่มันมีโควิดเนี่ยคือผมก็เดินทางตลอดเวลาอยู่แล้วผมทำงานหนักมาตลอดผมไม่เคยหยุดมันก็ทำให้ผมได้นิ่งๆแล้วก็ปรับเปลี่ยนตารางเวลาของการทำงานที่มันค่อนข้างประหลาดนิดนึงก็คือมีการพักที่เป็นแบบระหว่างวัน2ชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มโทรสั่งไลน์แมนเอาขนมมาให้กินอะไรเงี้ยอันนี้มันแบบผิดปกติมากนะอันนี้คือสิ่งที่เป็นในตอนโควิดแล้วก็อยู่บ้านอยู่กับโมนาเยอะขึ้นทำนู่นทำนี่ในบ้านเยอะขึ้นนี่
มีบันไดได้วยนะก็ไม่ได้สิอันนี้ไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องต่อนี่ก่อนนะผู้หญิงก่อนผู้หญิงหนูต่อเสร็จแล้วไหนโอ้ยเดี๋ยวเราจะทำสไลด์ปกติก็ทำงานจันทร์ถึงศุกร์อะค่ะเช้าตื่นมาลูกไปโรงเรียนเขาก็จะเวลาเช้าก็จะมีเวลานิดเดียวแล้วก็มีอีกทีก็เลิกเรียนลูกกลับมาบ้านใช่ไหมคะแต่ว่าส่วนใหญ่ถามว่าระหว่างนั้นเนี่ยเขาก็จะเป็นคนทำงานตลอดเวลาถึงเลิกงานแล้วสมองมันก็แล่นอยู่เพราะฉะนั้นก็จะมีช่วงสั้นๆที่จะได้ใช้กับลูกวันเสาร์อาทิตย์ถึงจะเป็นช่วงที่ได้เบรกแล้วก็อยู่กันบ้างแต่ว่าถ้ามีงานอย่างเช่นเนี่ยมีจะไปโชว์เสาร์อาทิตย์ก็ไม่ต้องพูดถึงก็ทำงานแต่ว่าพอช่วงโควิดก็ได้อยู่บ้านแล้วลูกก็ไม่ต้องไปโรงเรียนก็เรียกว่าได้ใช้เวลากับลูกเยอะขึ้นไม่ลงแล้วจริงเหรอปึ๊บไม่ลงไม่ลงละพอแล้วต้องขี่ไหมไปเดินกับพ่อแป๊บเราเอากล้วยไหมล่ะไข่ยังไงครับ25ครับวีละ25ใช่ผมใช้ได้กินกล้วยแล้วใช่ไหมครับก็พอช่วงเริ่มโควิดที่มันเริ่มซีเรียสเราล็อกดาวน์แล้วเนี่ยพี่เชษฐ์เขาก็เบื้องต้นเขาก็เล็งที่พื้นที่ต่างๆในโรงละครว่าถ้าทุกคนยังจะมาทำงานกันอยู่แบ่งสเปซเลยมุมนี้ให้ใครมุมนั้นให้ใครเพราะว่าเรามีนักเต้นกันอยู่ประมาณ 4-5 คนที่เข้าประจำแบ่งโซนก่อนส่งเข้าไปในกรุ๊ปแชทแบ่งแต่ว่าพอหลังจากนั้นแล้วอ่ะมันเริ่มซีเรียสจริงๆล็อกดาวน์จริงๆเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นพี่เชษฐ์บอกปิดเลยให้หยุดเรียกประชุมกันก่อนนะคะมันรวมกันก่อนแล้วก็บอกว่าอ่ะให้หยุด2เดือนแล้วก็ถือว่าเป็นโบนัสจากคอมพานีรับเงินเดือนตามปกติจะได้ไม่ต้องรู้สึกว่าชีวิตแบบมีปัญหาต้องมานั่งกังวลอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เบรกเลยเราก็เริ่มคิดกันว่าเราจะไปไต้หวันเนี่ยเราความเป็นไปได้ที่จะไปแสดงที่ไต้หวันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้จริงๆหรือเปล่าไปไม่ไปเริ่มคิดคือทางไต้หวันนะอยากให้ไปเราก็ยังมีความลังเลอยู่เพราะมันต้องกักตัวเยอะจนสุดท้ายเนี่ยมาตัดสินใจกันต้นเดือนกรกฎาคมว่าไปก็สุดท้ายแล้วพรุ่งนี้ออกอ่ะทำอะไรบ้างใช่ไหมผมทำเหมือนปกติเวลาอยู่บ้านเลยเพียงแค่ที่มันแคบลงคือผมทำเหมือนเดิมเลยผมทำเหมือนเดิมทุกอย่างเลยเหมือนเวลาผมใช้ชีวิตปกติก็คือผมก็ทำกิจวัตรของผมตอนเช้ากินข้าวแล้วก็10โมงผมก็เข้าสตูดิโอผมก็เปลี่ยนเสื้อผ้าผมก็ทำคลาสแล้วก็เที่ยงก็กินข้าวบ่ายก็ทำอีกอะไรคือมันมีที่อยู่แล้วมันมีที่ว่างอยู่ในระดับนึงข้างๆแต่อย่างเนี้ยแบบนี้มานานเป็นผมว่าเป็น10ปีอ่ะเวลาผมทัวร์ที่ข้างนอกเวลาเดินทางมันก็อยู่ในห้องแบบนี้แล้วมันก็ทำงานผมก็เอนจอยกับทุกอย่างที่อยู่ในหน้าต่างเนี้ยผมว่าหน้าต่างของผมเนี่ยมันมหัศจรรย์มากเลยผมให้ดูหน้าต่าง เห็นสนามฟุตบอลนะมันจะมีคนมาแข่งฟุตบอลแล้วก็มีเด็กนักเรียนมาเรียนฟุตบอลทุกวันอันเนี้ยก็ผมก็นั่งดูทุกวันนะตรงนี้เป็นต้นข้าวนะตอนที่ผมมาเนี่ยมันยังไม่ได้ถูกตัดนะเนี่ยตัดไปหมดละข้าวเก็บเกี่ยวไปหมดแล้วแล้วก็ตรงเนี้ยจะเป็นบ้านชาวบ้านเขาปลูกต้นไม้เขาทำสวนเช้าเย็นเขามาทำสวนกันเขามีกิจกรรมของชีวิตเขาอยู่ผมอาจจะโชคดีนะแต่ถ้ามันเป็นตึกผมอาจจะแย่ผมวาดพอร์เทรตตัวผมเองผมวาดรูปเนี่ยท้องนาตรงเนี้ยทั้งหมดเก็บเอาไว้เดี๋ยวผมให้ดูพอร์เทรตผมก่อนอย่างนั้นนี่เป็นพอร์เทรตผมคือเกตก็ซ้อมกันนัดเวลาแยกซ้อมเป็นแบบนี้หนึ่งมันมีวิธีการซ้อมคือของใครของมันก่อนเก็บรายละเอียดโคเรโกราฟีของตัวเองที่หนึ่งสองหลังจากนั้นเนี่ยตอน5โมงเนี่ยเราทำงานด้วยกันก็คือตั้งวิดีโอนะตั้งกล้องไลฟ์สดเข้าหากัน
ตัวหนึ่งตั้งดูกันตัวหนึ่งก็เปิดเป็นเพลงเพราะว่าเรามีไอ้ตัวเพลงที่เราเรคคอร์ดเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยนักทำมิ่งมาเปิดพร้อมกันแล้วก็จัดการดีลกับพื้นที่กันเอาเอง Number 20 Number 16เราต้องสั่งให้ร่างกายเราพร้อมอะค่ะทั้งที่มันอาจจะไม่ได้พร้อมสมบูรณ์แบบ 100% เนี่ยค่ะแต่ว่าเราต้องสั่งแล้วเราต้องเมนเทนร่างกายตัวเองในฐานะที่เป็นนักเต้นแล้วอยู่ในที่แคบๆในการกักตัวก่อนที่จะออกไปซ้อมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมีเวลาเหลืออีกไม่กี่วันที่จะแสดงเนี่ยค่ะความพร้อมของสภาวะจิตใจเนี่ยค่ะมันค่อนข้างที่จะแบบว่ามีผลแต่ว่าถามว่าเรารับรู้ไหมเรารับรู้มันอันนี้ก็คือมันเป็นส่วนที่ดีที่เรารับรู้มันว่าเฮ้ยเราไม่พร้อมกับมันถึง 100% ที่สุดอะไรเงี้ยแต่ว่าในสภาวะนั้นคือเราพร้อม 100% ในสภาวะนั้น Number 12ผมกลับชอบนะที่มันมีเวลา14วันในการแบบอยู่นิ่งๆก่อนอะไรเงี้ยเพราะปกติทุกครั้งเวลาที่เราไปทำโชว์เราไป2วันก่อนหน้าแล้วก็เลยแต่ผมรู้สึกว่าครั้งนี้มันดีมันที่ได้แบบอยู่นิ่งๆ14วันได้ซ้อมได้ทำนี่ได้เตรียมร่างกายอีก14วันก่อนที่จะเล่นคิดว่าไต้หวันเนี่ยกับเป็นการเต้นที่มีความผ่อนคลายมากกว่าที่ญี่ปุ่นเพราะว่าญี่ปุ่นมันเป็นครั้งแรกมันพรีเมียร์แล้วมันเล่นครั้งแรกที่ไต้หวันเนี่ยมันเหมือนเรารู้คอร์กราฟีทั้งหมดแล้วเราเล่นมาแล้วอะไรเงี้ยร่างกายเรามันผ่อนคลายมากคือผมคิดว่าที่สิงคโปร์เนี่ยมันเหมือนกับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างนึงคือมันพอมันเป็นดานซ์มันเป็นไลฟ์เนี่ยคือศิลปะมันถูกบันทึกขบวนการของเวลาไว้ผ่านร่างกายของเราสิงคโปร์เนี่ยพอไปเล่นเนี่ยมันคือปีหน้ามันผ่านไปแล้วในอย่างน้อยเกือบ2 ปี 2 ปีที่ผ่านไปเนี่ยเราจะเห็นว่าร่างกายเราเปลี่ยนร่างกายเรามันเปลี่ยนไอ้มัสเซลเรามันเปลี่ยนไอ้สภาวะความเป็นปัจจุบันที่เราเคยเจอหรือว่าเคยสัมผัสมาในตอนแรกที่เราเล่นที่ญี่ปุ่นเนี่ยหายไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันต้องทำงานหนักก็คือว่าพาตัวเราเองเนี่ยกลับไปสู่กระบวนการของการจดจำในโปรดักชันแรกหรือครั้งแรกที่เราเล่นกับมันอีกครั้งด้วยวิธีการคือกลับไปไล่เลียงขั้นตอนของการสร้างงานใหม่อีกครั้งว่าในขณะที่เราสร้างงานอยู่ก่อนที่จะเราเล่นก่อนที่เราจะเล่นเนี่ยความหมายของมูฟเมนต์แต่ละมูฟเมนต์เนี่ยมันคืออะไรเพราะว่าพอเวลาเราเต้นได้แล้วเนี่ยเราจะลืมความหมายที่แท้จริงของมันไปเราจะทำมันจนเป็นอัตโนมัติกลายเป็นว่าเราทำมันซ้ำๆเพราะว่ามันเป็นความคุ้นชินแล้วร่างกายมันจำและทำได้ตัวความหมายของมันจะหายไปผมคิดว่าอย่างนี้ฮะจริงๆเราทำงานเยอะเกินไปผมว่าเราทำงานเยอะเกินไปแล้วเราก็เราถูกเหมือนสภาวะรอบตัวเราเนี่ยกดดันหรือผลักดันเราเยอะเช่นเรารู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้ทำงานเราต้องทำงานแข่งกับคนนี้เราต้องทำโปรดักชันออกมามันเต็มไปหมดแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่ในสภาวะที่เป็นสภาวะแรกเริ่มตอนที่เราทำงานศิลปะสมัยที่เราเป็นเด็กๆที่เรามีความสุขกับมันเราให้เวลากับมันโดยที่เราไม่คำนึงถึงว่าผลมันจะออกมาลบหรือผลมันจะออกมาบวกเราไม่มีแรงกดดันจากคนรอบตัวเราที่ทำงานและประสบความสำเร็จหรืออะไรก็แล้วแต่เราแค่รู้สึกว่าเรามีความสุขกับการที่เราทำงานผมว่าคนที่ทำงานศิลปะไปในระยะเวลานานๆเนี่ยขาดหายซึ่งสิ่งนี้คือความสุขที่แท้จริงที่เราเริ่มต้นในวันทำงานแล้วพอผมเข้ามากักตัวปุ๊บแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าผมได้ใช้สภาวะการอยู่นิ่งๆกับมันอีกครั้งหนึ่งแล้วมันกลับไปสู่ไอ้วันนั้นที่เรารู้สึกได้ว่ามันทำงานด้วยความสุขจริงผมคิดว่าอันนี้มันเป็นเหมือนกับสิ่งที่ผมไม่ได้เจอมันมาประมาณสัก15 ปี 10 ปีได้ผมรู้สึกว่าผมกำลังขยายทางเลือกแล้วก็ทำให้ชีวิตของคนที่เรียนในสาขานี้หรือสิ่งเหล่านี้เนี่ยฮะ
มีอะไรที่มันจับต้องเป็นรูปธรรมได้มากขึ้นผมไม่เคยต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมผมไม่เคยต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงโลกผมต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวผมเองแล้วก็คนที่อยู่รอบข้างแค่นี้ก็ทำเสร็จก็พอใจมีความสุขพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาไม่ใช้ไม่ได้เอาใหม่ตอนที่เล่น number 60เสร็จพอใจมากดีมากมีความสุขมากตื่นเช้ามาอีกวันเอ๊ะเอาไงดีวะก็ผมเป็นแบบนี้